ของโทรศัพท์เนี่ยมันจึงชื่อว่ามันเป็นอนัตตาเพราะว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยเป็นจำนวนมากจึงจะเป็นโทรศัพท์ตัวนี้ขึ้นมาเขาจึงชื่อว่ามันเป็นอนัตตาถ้ามันเป็นอัตตานะอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาเองได้ขึ้นมาเองโดยไม่ต้องมีใครทำใครสร้างเลยแต่นี่เพราะมีคนทำคนสร้างและถ้ามันมีเหล็กชิ้นเดียวมันก็ไม่เป็นโทรศัพท์มันก็เป็นอุปกรณ์สำหรับเกี่ยงหัวคนเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาศัยเหตุและปัจจัยหลายอย่างที่จะเป็นรถโทรศัพท์ตัวนี้รูปเราบังคับได้ไหมกายเนี่ยบังคับได้ไหมไม่ได้บังคับได้ก็ให้มันสวยอยู่นี่แหละเนี่ยอย่าให้มันแก่นะบังคับได้ไม่ต้องไปหาหมอแล้วกูไม่ป่วยแล้วงานนี้มึงไม่ต้องป่วยแล้วมึงไม่ต้องป่วยมันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่ทำให้เกิดเป็นความทุกข์ได้เพราะว่ากิมีกิเลสกิเลสเป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเป็นธรรมชาติอีกตัวหนึ่งที่มาประกอบกับจิตและทำให้คนมีความทุกข์ที่มาประกอบกับจิตแล้วทำให้จิตเนี่ยของเราเนี่ยหมุนชอบใจไม่ชอบใจเสียใจทุกข์ใจที่ทำให้คนทะเลาะเบาะแว้งการฆ่ากันที่ทำให้เรามีความทุกข์เพราะสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเข้าไปประกอบกับจิตเราจึงจะต้องมานั่งคอร์สกรรมฐานนั่งปฏิบัติเพื่อกลับคืนไปสู่ดูที่องค์ประกอบของขันธ์ห้าว่าสิ่งไหนที่มันเป็นมาตัวปรุงแต่งจิตให้เกิดความทุกข์สิ่งไหนที่มาปรุงแต่งจิตของเรานี่ให้เกิดมีความสุขได้หลักการพุทธศาสนาจึงเป็นหลักการอนัตตาพอเห็นอนัตตาปุ๊บมันก็จะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราได้ง่ายขึ้นทีนี้เห็นเกิดขึ้นในใจเพราะว่ามันเป็นอัตตามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็รู้มันว่าขนาดตัวกูมันยังไม่เป็นตัวกูของกูแล้วมึงจะมาอยู่กับกูได้ยังไงเพราะฉะนั้นกิเลสมันออกไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจิตดวงสุดท้ายตัวนี้ไม่ใช่รูปตายรูปแตกสลายแต่ส่วนของคุณสมบัติของจิตยังอยู่ที่เราบอกว่าวิญญาณลอยล่องมันเป็นส่วนคุณสมบัติของจิตยังอยู่เหมือนกับต้นไม้มีเชื้อหล่นเม็ดลงก็ไปเพาะเกิดขึ้นได้จิตที่มันยังไม่พ้นกิเลสหล่นเม็ดร่างกายหล่นไปมันก็ยังมีเชื้อที่จะไปต่อได้อยู่ในรูปของนามธรรมที่จะไปต่อได้ปรุงแต่งของจิตก็ไปต่อได้ด้วยอำนาจของบุญและบาปเรียกว่าเป็นพรหมวิหารภาวนามีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างพระพรหมมีความเมตตามีความกรุณามีความเมตตาปรารถนาดีความรักความปรารถนาดีมีกรุณาลงมือช่วยเหลือคือแบ่งบุญกุศลให้มีมุทิตาภาวนาแสดงความยินดีกับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้ติดได้ดีมีความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่อาฆาตไม่พยาบาทอธิษฐานที่ไหนก็อยู่ที่นั่นพระสงฆ์วัดนี้อธิษฐานที่นี่ก็อยู่ที่นี่พระสงฆ์ที่วัดโน้นอธิษฐานที่นู้นก็อยู่ที่วัดโน้นจะไปค้างแรมที่ไม่ได้ในช่วงเข้าพรรษาแต่พระพุทธเจ้าก็มีอนุบัญญัติเขาเรียกบัญญัติตามหลังมาเปิดช่องทางเอาไว้ในคราวจำเป็นอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่บัญญัติของสิ่งไหนตายตัวเลยนะสิ่งที่บัญญัติตายตัวบังคับตายตัวก็มีบางอย่างก็ไม่บังคับตายตัวสิ่งไหนที่เนื่องด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเพื่อการบรรลุธรรมเกี่ยวเนื่องด้วยส่วนของสังคมข้อกฎหมายพระพุทธเจ้าบัญญัติตายตัวห้ามเป็นข้อห้ามในขณะเดียวกันส่วนไหนที่เนื่องด้วยสังคมบางส่วนพระองค์ก็
เปิดทางไว้ให้หนึ่งเพื่อนภิกษุด้วยกันเนี่ยอยู่ต่างอาวาสอยู่ไกลอยากจะศึกในช่วงภาษาอยากจะศึกจำเป็นที่จะต้องไปเพื่อระงับการไม่ให้ศึกอนุญาตให้ไปได้ไม่เกิน7คืนสองโยมบิดาโยมมารดาโยมพ่อโยมแม่เจ็บป่วยครูบาอาจารย์อุปชาเจ็บป่วยจะต้องไปอุปถัมภ์ดูแลให้ไปได้ไม่เกิน7วัน3ถ้าเกิดอาวาสที่เคยอยู่หรืออาวาสสำคัญเกิดเจดีย์หักเจดีย์พังขึ้นถ้าเราไม่ไปทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ไปดูไปแลมันจะเสียหายมากกว่านี้จำเป็นที่ต้องไปให้ไปได้ไม่เกินเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดคืนคืนที่เจ็ดต้องกลับมาค้างคืนที่อาวาสที่ตัวเองอธิษฐานเข้าพรรษาไปได้หกคืนคืนที่เจ็ดต้องกลับมาก่อนพรุ่งวันต้องถึงวัดถ้าไม่ถึงวัดพรรษาขาดไม่ได้อานิสงส์ของการรับกฐินนะทีนี้ข้อสุดข้อที่ข้อต่อไปข้อที่สี่ข้อที่ห้าเกิดญาติโยมอยากจะทำบุญแต่อยู่ไกลจำเป็นจะต้องนิมนต์ท่านไปต้องไปทำบุญพุทธเจ้าก็อนุญาตให้ไปได้ไม่เกินเจ็ดคืนเช่นเดียวกันเห็นไหมเปิดช่องไว้ให้ไปได้หนึ่งวันอาสาฬบูชาวันเพ็ญเดือนขึ้นสิบห้าค่ำเดือนก่อนมันเข้าพรรษาหนึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกและการแรกธรรมเทศนานั้นชื่อว่าทางนี้หยุดก่อนนะครับทางนี้ชื่อว่าธรรมจักตตสูตรใช่เอาว่าตามธรรมจักรกัปปะปวัตตนะสูตรมีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในพุทธศาสนาเมื่อแสดงธรรมจบลงแล้วก็ทำวันนี้วันอาสาฬหบูชานี้ทำให้วันนี้เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบสามรัตนตรัยพระรัตนตรัยแปลว่ารัตนะ3อย่างคือ1พระพุทธ2พระธรรม3พระสงฆ์เก่งจังเลยโยมผู้ชาวพุทธเราก็ต้องมีความรู้ว่าฉันมาทำบุญเนี่ยเนื่องในวันอะไรวันนี้สำคัญอย่างไรและมีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเมื่อครั้งพุทธกาลเมื่อครั้งอดีตกาลของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์สอนว่าอย่างไรอย่างนี้เรียกว่าให้ปัญญาครับให้สติให้ปัญญาที่พูดมาเรื่อยๆชาวนี้เพื่อที่จะให้ความรู้สำหรับพุทธบริษัทแทนข้าวแทนน้ำที่ญาติโยมนำมาถวายมาดูแลพระเจ้าผสมข้าวปลาอาหารที่ญาติโยมมาถวายนั่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีค่าสำหรับที่พระสงฆ์จะได้อยู่เมื่อได้รับอาหารข้าวปลาที่ญาติโยมถวายจะเป็นปัจจัยทายธรรมที่ญาติโยมถวายแล้วพระก็ไม่มีสิ่งอื่นที่จะตอบแทนนะของดีก็จะหมดแล้วก็เลยให้กุศลกันเพื่อให้ความรู้ให้ธรรมะให้ความเข้าใจในหลักธรรมเพิ่มสติเพิ่มปัญญาเรียกว่าเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาให้กับพี่น้องของเราทุกคนที่มาในวันนี้ด้วย
ริสัยโยคาริอาจัปุริสัปุคัลลาเอสัพพะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยภาหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะ